ไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนๆแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆไม่ต้องงงกันอีกต่อไปดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลขอต้อนรับมิสหายประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับสามสหายไกลกังวลครับคุณลุงสนามหลวงสหายยังบัดสหายศรัทธาร่วมรายการกันครับในค่ำคืนนี้เราจะมาคุยกันครับอาจจะประเด็นหนักๆซะบ้างอาจจะไม่ได้เฮฮาตามสไตล์คุณลุงสนามหลวงแต่ก็ไม่แน่นะครับคืออย่างน้อยวันนี้เราขอระลึกถึงคุณลุงนวมทองไพวันกันครับเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางประชาธิปไตยวันหนึ่งของพวกเราครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราอยากให้คุณลุงสนามหลวงได้ทักทายประสบนิกรที่รอรับเสด็จกันอยู่ครับเชิญคุณลุงสนามหลวงครับประสบนิกรที่รักทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจแล้วประทับใจอีกแล้วก็ได้ข่าวว่าคสช.ที่ข้าพเจ้าตั้งก่อนจะสวรรคตทั้งการดีหลายๆอย่างรัฐบาลคสช.ของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความเดือดเนื้อร้อนใจโดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการบันเทิงทั้งหลายจึงได้มีความเมตตากรุณายังไม่อยากให้ผู้มืออดตายก็คงจะไว้ทุกประมาณถึงเดือน11ให้พวกมึงได้หาอยู่หากินกันบ้างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่พอกินในการนี้ข้าพเจ้าขอเตือนอย่าได้หวังอะไรรุนแรงๆอีกตอนนี้เผยแพร่ทำยังกับว่าเป็นสารลับเผยแพร่กันใต้ดินถึงเรื่องมังกรน้อยสถานการณ์ร้อนบัดนี้มังกรน้อยหรือเฮียน้อยสอมิวนิกบินออกนอกกำแพงใหญ่ไปเยอรมันแล้วขอแจ้งให้ทุกท่านอยู่ในความสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นรอให้มันมากระทืบจะได้โวยวายออกนอกหน้าจะพาให้เสียหายอันเช่นไรขอให้รอฟังความจริงจริงคือเท็จเท็จคือตอแหลตกลงไม่มีอะไรจริงรอคำขอจากแดนไกลดูใบหรือดูใบก็แล้วแต่พ้นจากนี้ไม่ต้องดิ้นอีกไม่กี่วันท่านจะได้รู้สู้หรือถอยตั้งใจคอยคำร้องขอจากทาสไพร่ฝุ่นใต้ตีนทั้งหลายบนผิวน้ำที่ราบเรียบแต่ลึกลงไปกับปั่นป่วนด้วยพลังลับเน่าเหม็นคาวโลกีทิ้งลูกทิ้งเมียอันนี้ข้าพเจ้าเตือนข้าวสารอาหารแห้งว่าไปนู่นจะไปกักตุนในเมื่อมึงไม่สู้จะไปตุนอะไรวะเนี่ยฮะอยากจะอ้วนไงดังนั้นไอการที่ไปเชื่อว่าใช้กลยุทธ์สงบสยบความเคลื่อนไหวปล่อยให้ป่าดิ้นมันจะดิ้นยังไงวะเนี่ยดูแล้วมันก็ชนะได้ผู้จัดการขนาดกูตายยังไม่มางานเลยเพราะมันรู้ว่าศพกูอยู่กับมันไม่ได้อยู่วัดพระแก้วข้าพเจ้าอยากจะขอเตือนบรรดาคนเสื้อแดงเสื้อดำทั้งหลายแหล่ครับขนาดกูยังไม่เชื่อมันเลยนะมึงจะเป็นมังกรน้อยกูดูทีไรก็เป็นเหี้ยน้อยทุกทีก็ขอเตือนไว้แล้วกันยังไงอย่าแทงหมดตัวนะ
เศรษฐกิจพอเพียงคือแทงพอสมน้ำสมเนื้ออย่าหมดตัวเพื่อมีค่ารถเมล์กลับบ้านก็ยังดีขอได้รับความห่วงใยจากข้าพเจ้ามาณที่นี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีเงินพอใช้แต่ไม่พอกินสวัสดีครับผมสหายยังบรัดครับทักทายท่านผู้ติดตามรายการสักนิดครับสวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับเส้นทางของเรายังจะต้องเดินต่อไปเพราะว่ายังไม่ถึงจุดหมายอย่าไปมองซ้ายมองขวาข้างทางเราต้องเดินทางต่อไปสู้ต่อไปครับครับเอ้คุณลุงสนามหลวงมาถึงก็ทักทายเกี่ยวกับเรื่องเหี้ยน้อยนี่แต่คุณลุงจะไม่กลัวเหรอฮะกลัวมิสหายเขาจะมาขุ่นเคืองใจเหรอครับไม่คิดพึ่งพาเขาบ้างเหรอครับคือผมเรียนนะครับว่าตะกี้นี้ในนามของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งตะโกนจากไม่รู้นรกขุมไหนนะมันมีการวิเคราะห์ซึ่งผมบอกตรงๆว่าผมเฉยๆนะไอ้มังกรน้อยผมดูยังไงคือเฮียน้อยสอมิวนิกเนี่ยนะที่โดนยึดเครื่องบินนะครับคุณจะมังกรน้อยมันมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งไอ้ที่ว่าที่บินใช่ไหมแอนิเมชันสนุกมากเลยครับไอ้นี่ไม่ใช่นะครับมังกรน้อยหาอายุ64ทิ้งลูกทิ้งเมียเห็นว่าลูกเมียอยู่พม่าใช่ไหมไม่กล้าเข้าประเทศครับไม่เข้าใจนะคือไอ้ความคิดศักดินาสวามิภักดิ์เนี่ยกล่อมครับมาจากอเมริกาเลยนะครับนะดินแดนประชาธิปไตยมาบอกว่าให้อยู่ในความทำเป็นเขียนเหมือนหลวงพ่อให้หวยซึ่งหลวงพ่อเองก็โดนแดกทุกทีเลยจะให้หวยอะไรถ้ามึงรู้จริงมึงก็ไปแทงเองมาเรียอะไรทำไมครับตั้งใจรอคำขอจากแดนไกลคือดูไบเนี่ยนะมันจะดูไบครับคุณเป็นตุเป็นตาเนี่ยนะคุณว่าทักษิณพูดตรงๆอ่ะนะครับไม่ต้องบอกใบครับเพราะมันจะใบกินอยู่แล้วชาวนาใบแดกแล้วครับครับสยบเตี่ยมึงอ่ะทุกวันนี้ยิ่งรักจะติดคุกใช่ไหมครับมันลืมแม้แต่คดีเอาพายเนี่ยนะสนามกอล์ฟผมเพิ่งว่าเอาพายไหนว่าสมัยสนอเทียนทองยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมั้งใช่ไหมใช่ครับมันจะบ้าบอกเนี่ยมาไทยหรือที่ผมไม่รู้นะมันลือขนาดว่าไอ้ที่คุณว่าเหมาเข่งเนี่ยนะพรบที่โทษมันเอามาลงความผิดหมดครับครับผมว่าดูใบตอนนี้กลายเป็นดูใบไปแล้วนะผมเป็นคุณทักษิณนะถ้าไม่โง่พอนะครับผมเฉยๆครับแล้วก็รอดูไอ้พวกปฏิวัติที่เขาช่วยล้มแล้วค่อยใช้จังหวะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะมันก็ซ้ำเรื่องเดิมที่จริงเราไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วอ่ะใช่ไหมคุณยังบาดพูดมาหลายรอบไปนะไอ้ความคิดสัตตินาสวามิภักดิ์เนี่ยผมดูแล้วเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้เห็นว่าประหลาดหรือไม่ดีนะมันเป็นเรื่องปกติครับคนมันมักง่ายไอ้เรื่องที่เสียจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะมันคุยกันมาตั้งแต่ปี52แล้วครับนะก่อนจะเสื้อแดงจะโดนยิงกระบาลสไนเปอร์ลาดประสงค์อีกครับเสียครึ่งครับนิรโทษพูดกันไม่ขี่แล้วก็ไปเหมาเข่งนิรโทษสุดซอยนี่แหละซึ่งจริงๆไม่ได้รู้เรื่องนะเป็นแผนเปมเสียมันไม่ฉลาดหรอกเสียมันก็คิดถึงแต่น้องนุ้ยละจะน้องนุ้ยขึ้นยังไงดีวะเนี่ยแล้วลูกกูเนี่ยทำไมออกมาแปะยิ่งก็เกิดทีมังกรมันคิดถึงเรื่องเงี้ยไม่ยุ่งการเมืองยุ่งแต่การมุ่งนะครับพี่น้องคุณดูหน้าดิคุณดูโค้ดอัดดีๆคุณเป็นลุงใน Google นะครับคุณพิมพ์คำว่าคราบปิ้นวชิราลงกรแล้วก็พ่อมันตายไม่ใช่ พิมพ์ว่าอะไรวะคราบปิ้นภาพลมกดอะไรอย่างของมันเนี่ยนะเออ The King Death เนี่ยนะคุณไปดูโค้ดอัดดีๆครับหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยมังกรน้อยมังกรน้อยเนี่ยนะผมว่าปล่อยให้สางเขียวทะเลาะ กันตัดสินกันนะผมว่าแล้วแต่เขานะครับซึ่งผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่250นะเบื่อไหมครับมึงจะทะเลาะไม่ทะเลาะเรื่องของมึงนะทะเลาะก็ดีไม่ทะเลาะก็ได้ครับนะครับยังไงเราก็ล้มมันหมด
ถามว่ายากไหมไม่ยากหรอกไอ้ที่ยากคือมึงคิดนู่นคิดนี่นะเอาไปคิดมันทะเลาะกันนะอย่าพึ่งนะรอพ่อมันตายลุกขึ้นชู้นะพ่อมันตายเอารอลูกมาขึ้นนะลูกมาขึ้นเอารอหลานจะรออะไรคุณจะรอไอ้รอทักษิณก่อนนะทักษิณได้สัญญาณทักษิณเองยังอยู่ไม่ได้เลยจะสัญญาณอะไรถ้าทักษิณไม่สู้ทักษิณเขาจะสู้ยังไงเนี่ยเมื่อคุณไม่สู้ครับเอางี้ดีไหมเราไปร้องเรียนสหประชาชาติร้องเรียนขอโทษไม่อยากจะพูดหยาบจะร้องเรียนทำไมไปยอมรับเขาเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมหนีมา8ปีเนี่ยนะกูทำไมวะกูไม่โง่ฮะแล้วไม่หนีทำไมก็สู้มาได้กูก็หนีสู้แล้วแพ้กูสู้ทำไมเออแปลกเว้ยให้กูสู้ก็สู้มาได้กูก็หนีดิครับสู้ด้วยกำลังไม่ได้ก็หนีครับสติปัญญาสู้ด้วยข้อเท็จจริงเพราะมันกลัวคือกลัวข้อเท็จจริงครับแล้วพร้อมอะไรน็อกมาทันทีครับไม่บอกว่าจะน็อกด้วยอะไรน็อกด้วยไม้หรือน็อกด้วยขวานหรือน็อกด้วยหนังคังคกผมไม่บอกคุณนะหรือน็อกด้วยรถสิบล้อรถบนถนนครับหรือปั้นจันทร์หล่นมาทับหัวผมไม่บอกใช่ไหมจะไปบอกทำไมอ่ะทำไมต้องประกาศน็อกยังไงจะบอกมึงทำไมบอกมันก็รู้ดิใช่ป่ะใช่ครับผมจะไปซ้ายเพราะผมไปขวาผมจะน็อกคุณด้วยสารเคมีเพราะว่าจะน็อกคุณด้วยจรวดจรวดผมไม่มีหรอกจรวดปล่อยเฉพาะตอนเช้ามันทำไมต้องบอกคุณด้วยทั้งหมดเนี่ยนะที่เราน่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่าจะทำอะไรยังไงครับคือคุณจะเชื่อยังไงเรื่องของคุณนะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมไม่มีครับมันทำให้เราอ่อนลงทุกทีอ่ะครับถ้าคุณหวังพึ่งเสียนะขอโทษนะครับไอ้นิทานอีสปต้องเปลี่ยนแล้วกบเลือกนายนะเป็นคนไทยเลือกเสียใช่ไหมครับเขาจะไปเลือกนายได้ยังไงจริงไหมครับกบมันเลือกกบครับประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนคือโดยกบเป็นของประชาชนคือของกบโดยประชาชนก็คือกบเป็นประธานที่ประดีครับไม่มีพระราชาที่ไหนไม่มีนกกระสาที่ไหนกบเลือกกบกบไม่ได้เลือกเสียนะเลือกเสียเดี๋ยวก็เป็นหมอหยองกันหมดอ่ะ ผมก็ไม่เข้าใจหลักการพื้นนะคุณไปหวังพึ่งมังกรน้อยคุณดูใกล้ๆมันเป็นเหี้ยน้อยนะครับเหี้ยน้อยสอนมิวนิกหรือคุณยังบาดว่าเป็นอะไรฮะดูยังไงก็เป็นเหี้ยคุณ ผมว่าจับเอาไว้แล้วมันลกชอบผมก็ไม่ว่านะแต่ผมไม่เอาเขาบอกมันอร่อยแม่ก็สงสัยเคยมั้งกันสงสัยเคยแบบมันลืมมันนานแล้วนานแล้วครับนี่คุณลุงแสดงทัศนคติอย่างนี้แสดงว่าประกาศแนวทางชัดเจนเลยใช่ไหมว่าไม่เอาเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่เอาโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่ผมไม่เอามันไม่เอาผมอะ ไอ้หาเขาทิ้งเราจะมาจะไปงอนง้อใช่ไหมเขาทิ้งบอกกูไม่เอามึงได้ยินไหม เอาหน่อยก็ยังดีวะ ก็กูไม่เอามันไม่เอาเราอะจริงไหมครับ คุณยังไปเข้าคุณไหมฮะเขาไม่เอาครับเขาไม่เอาคุณจะไม่ใช่เราไม่เอามันไม่เอาเรา เราอะประเภทแบะท่าตลอดครับ ครับยังไงก็มานะครับยินดีครับมาสายดีกว่าไม่มานิดหน่อยก็ยังดีนะครับกูไม่เอามึงได้ยินไหมกูไม่เอามึงเมียกูยังทิ้งไงลูกกูยังทิ้งไงมึงเป็นใครวะนิดหน่อยก็ยังดีนะเสียนะเห็นใจคนแก่เห็นใจเด็กคนชราเขาไม่เอาเราผมถามคุณคำเดียวสั้นๆนะตอบผมให้ได้นะทำไมต้องเอามึงด้วยฮะเขาไม่ถูกกับตาไม่ถูกเรื่องอะไรฮะเขาไปดูจูมันจะดูทำไมมันจะบ้าป่ะดูจูเขามาเขาจะต้องปลดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยป๋าบอกว่าไม่อยากให้เสียขึ้นใช่ไหมก็ใช่แล้วมันยังไงก็ตอนนี้มันได้ขึ้นว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นจริงไหม ปัญหาไม่ใช่ว่าเปรมหมดหนทางปัญหาคือเปรมจะเอาเสียไว้หรือเปล่าผมบอกคุณตรงๆผมมองงั้นนะยังไงว่าเสียมีอำนาจมีอะไรอ้าวมันปลดดิสตอมก็ปลดจะมันเลือกอะไรดิสตอร์มาคุมกองทัพฮะแล้วปลดแล้วอะไรปลดแล้วเสียมีแต่ศัตรูจริงไหมครับ
ปลดแล้วเสียไม่มีอำนาจเสียมีแต่ศัตรูนะปลดโคหลวงพ่อระหว่างพ่อเสียใครมีอำนาจมากกว่ากันครับเด็กอนุบาลมีน้อยตอบดิระหว่างไม่ใช่หลวงพ่อเป็นใครมีอำนาจมากกว่ากันอ้าวเด็กหญิงอะไรอ๋อระหว่างทำไมจุฬาเสียแค่แค่วะเนี่ยระหว่างเสียกับป๋าตาร้อยเปอร์เซ็นต์เออเก่งเว้ยมึงเก่งเอ้ยไม่ใช่ระหว่างเสียกับพ่อนะใช่ไหมครับผมถามว่าระหว่างวัชรงกรกับพี่องค์ใครมีอำนาจมากกว่ากันใครมีบารมีกว่ากัน 100% ภูมิพลใช่ไหมแล้วคนภูมิพลวัชรงกรไปปลดมันจะได้อะไรมันชิบหายนะจริงไหมครับครับคุณไปปลดจีรยุเนี่ยยังไม่ได้ปลดหรือปลดเนี่ยนะผมถามคุณว่าใครหาเงินจีรยุใช่ไหมใครปล่อยให้น้ำท่วมกรุงเทพดิษฐรใช่ไหมมันให้มาเข็นรถเพื่อโชว์ว่าไอ้นี่คนของกูไว้กูสักเต็มตัวมาจากเยอรมันมาปลดมาตามหาอีกใช่ไหมกูถามว่ามันทำเครดิตแล้วมันทำนิดเดียวครับตอนไปปั่นเพื่อพ่อเพื่อแม่ใช่ไหมครับเอาไอ้คนวางแผนปั่นมาฆ่าทิ้งอ่ะเออเอาเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มันก็มาเรื่องเดิมเราไม่อยากจะพูดแต่มันก็มาที่เดิมอีกครับตั้งบัดว่าไอ้คนที่ร่อนแถลงเนี่ยมันเนี่ย ข่าว IO IO พวกเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยนี่เขวนะครับจริงไม่จริงอันนี้เราไม่ทราบแต่หน้าที่ของเราก็คือเราบอกใช่เป้าหมายของเราส่วนจะจริงไม่จริงอันนั้นก็เป็นผลพลอยได้ต่างหากมันไม่ใช่ว่าเป็นที่เราจะต้องไปให้ความสนใจเรื่องที่เราสนใจคือเราจะทำยังไงเดินหน้ายังไงต่อสู้ยังไงให้มันชนะเพื่อเปลี่ยนระบอบได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ประชาชนมีอำนาจมีอธิปไตยอำนาจอำนาจในที่นี้หมายถึงอำนาจของการกลุ่มกองทัพด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาน่ะประชาชนไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงนะครับตั้งแต่สมัยที่มีรัฐบาลของประชาชนที่ท่านมองเห็นว่าเป็นสมัยยิ่งลักษณ์สมัยชาติชายสมัยคุณทักษิณอันนั้นคือการบริหารงานแต่อำนาจที่แท้จริงไม่มีนะครับเพราะว่ายิ่งลักษณ์ย้ายคนแค่คนเดียวก็โดนปลดแล้วนะครับคนเลือกตั้งมาตั้งกี่ล้านคนทั่วประเทศแต่เวลาถูกปลดถูกสั่งให้แค่ศาลสั่งหรือว่าแค่คนเดียวสั่งนะครับซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอำนาจเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีอำนาจคนที่มีอำนาจจริงๆกลุ่มกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าเสี่ยหรือว่าป๋ามีอำนาจเราต้องดูว่าใครกลุ่มกองทัพครับตอนนี้ทั้งหมดต้องดูตรงส่วนนี้ครับคุณลุงคุณลุงว่าไงครับ คือตรงนี้นะครับวันนี้เราตั้งประเด็นว่าสู้อย่างไรให้ชนะครับไม่ใช่ว่าไม่สู้อย่างไรขอให้ชนะมันมีนะครับ ไม่สู้แล้วจะชนะเนี่ยฮะหรือว่าคุณคิดว่าถ้าสู้แล้วไม่ชนะยกมือไหว้ดีกว่าเว้ยเพื่อจะชนะหรือกราบแม่งเลยวะคานไปจูบตีนมาเลยชนะฮะคำขอจากดูไบพูดที่อย่างไรว่าคำขอจากดูไบฮะ มาจากประชาชนทั้งหมดแล้วไปขอไอ้เสียเนี่ยนะมึงคิดได้ยังไงกูถามคิดเข้าหน่อยครับลุงยาวสะใจนะครับใช่ครับความคิดคุณต้องชัดเจนคุณต้องกล้าต้องมองข้ามไปก่อนถ้าคุณยังหวังพึ่งเป็นกบเลือกนกกระสากบต้องเลือกกบก็จริงไหมครับประชาชนเลือกประชาชนกบทั้งหมดเนี่ยมันชนะนกได้นะครับมดแดงยังล้มช้างได้เลยถ้ามึงช่วยกันกัดถ้ามดแดงเกี่ยงกันนะมึงคิดจะชนะช้างไหมมึงกัดก่อนกูไม่กัดหรอกจะแม่งเหยียบกูตัวไปเลยชนะไหมไม่ชนะมันต้องช่วยกันกัดตายก็ตายครับคุณดูมดงานคุณดูพึ่งคุณดูปวกใช่ไหมครับไอ้ที่เป็นทหารเนี่ยมาสู้ชิบหายเลยเพื่อปกปักรักษานางพญาคืออำนาจของมันครับเผ่าพันธุ์ครับมันสู้ตายครับมันไม่ได้มาเกี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวเกี่ยงกันนะเฮ้ยกูว่าเสียทะเลาะกับเปรมถ้ามึงไปไล่เปรมเข้าทางเสียมึงไปไล่เสียเข้าทางเปรมตรงนั้นอยู่เฉยๆไอ้ทฤษฎีแบบนี้นะมันทฤษฎียอมจำนนเนี่ยครับคุณต้องเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่คุณจะไปวางระเบิดที่ไหนมันไม่ต้องหรอกแม่สายยังมาครับมันต้องเปลี่ยนความคิดก่อนใช้หนังคลังโคกชนะครับ ถ้ามึงใช้เปรมจริงไหมครับ
สารเป็นพิษมีไม่รู้กี่ร้อยครับคุณไปถามนักเคมีรู้การทำให้คนไม่หายใจนี่มีหลายวิธีครับรถชนก็ตายจริงไหมครับไปตัดผมดีๆถ้าตัดผมพลาดแทนที่จะกลนหลุดไปกลนกั้นคอคุณเนี่ยก็ตายเหมือนกันใช่ไหมมันมีหลายวิธีทำไมคุณต้องบอกว่าทำยังไงอยู่ที่ว่าคุณสู้หรือเปล่าคุณข้ามนั้นหรือเปล่าคุณข้ามความกลัวหรือเปล่าครับถ้าคุณคิดถึงแต่มังกรน้อยนะมันไม่ใช่มังกรน้อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นตุ๊กแกน้อยคือตรงนี้แหละครับคุณต้องก้าวข้ามตรงนี้ก่อนส่วนจะทำยังไงผมไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณกล้าสู้ในป่าเรียกว่าไงไม่กลัวยากลำบากไม่กลัวตายครับเพลงกองทัพบทแอกใช่ไหมฐานประชาชนสองไม่กลัวตายต่อสู้ชิงชัยเพื่อมวลประชากดขวัญมวลชนลงไปปลุกขวัญศัตรูขึ้นมาเมื่อไหร่จะชนะฮะเอาแต่กดขวัญกันเองนะไม่หวังพึ่งศัตรูว่ากองทัพบทแอกฟังแล้วงงเลยคุณต้องปลุกขวัญมวลชนขึ้นมากดขวัญศัตรูลงไปครับทำแบบสายมาน้อยใช่ไหมเลี้ยงทองตามล่าแม่งคืนมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ให้มึงอย่า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 เลยคือกลัวมันอย่างเดียวอะมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันครับใช่คุณต้องแบบอะไรว่าไอ้ไม้มึงเดิมแผลเก่าไม้มึงเดิมใช่ไหมครับรู้ว่าจะโดนคนน็อกมันยังสู้เลยครับไอ้เสมาคุณศึกไม้มึงเดิมดาบคู่นะครับผมมันเป็นร้อยมันยังสู้เลยไอ้นี่นะคนเป็นร้อยเจอศัตรูคนเดียวก็กลัวมันหมดเลยใช่บางทีเขาบอกว่าสู้แบบฉลาดต้องอาศัยฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ให้แบบนี้กันใช้เทคนิคฉลาดมากฉลาด10ปีมานี่มึงฉลาดตลอดเลยนะกูเห็นฉลาดชิบหายเลยเราต้องใช้ความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์แสดงว่าคุณไม่เข้าใจลัทธิมาร์กว่าด้วยความขัดแย้งแล้วยังไงครับใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวสรุปคือไม่ต้องทำเหี้ยหรอกมันทะเลาะกันเองเดี๋ยวไอ้เปรมตายแล้วถึงไม่ตายวันนี้ตายวันหน้าไม่ตายวันหน้าตายวันมะรืนก็มึงรอพ่อมันตายไม่ใช่ไหมครับรอพระเออขอโทษนะครับรอพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบาทจักรีนฤบดินทร์สยามินทราชสวรรคตแล้วมันเป็นไงสวรรคตแล้วไงหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมจะสู้มันก็ไหลไปเรื่อยครับถ้ามึงสู้มันนะขอโทษนะถ้าคุณประกาศสาธารณรัฐไปตั้งแต่วันแรกครับตั้งแต่เมื่อ19กันยายน59นะ10ปีมาแล้วนะครับต้องแบบประกาศให้เขายิงนะครับคุณล้มมันอย่างเดียวไม่ต้องบอกก็ได้คุณเดินแนวทางนี้ผมว่าชนะไปแล้วเราเผยชนะไป4ทีแล้วด้วยซ้ำ ไอ้นี่ไม่ใกล้เคียงแล้วครับทุกวันนี้ไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมแพ้มีลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในโพรงคันเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องร้องเป็นต้นบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเรา